เตรียมที่นอนกันแล้วนะครับนี่สวัสดีตอนเช้าครับเป็นไงบ้างนอนสบายไหมเมื่อคืนเราก็นอนกันตรงนี้นะครับปะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำข้างในปั๊มเริ่มกันนะครับนี่นะครับห้องน้ำปั๊มเริ่มสถานีก็ห้องเล็กๆนะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับทำอะไรอ่ะวางแผนหาที่เที่ยวดูเส้นทางว่าพรุ่งนี้จะไปนอนไหนดีพร้อมเดินทางต่ออากาศเย็นๆเลยตอนนี้เรามาถึงที่เมืองลอสฮิลกันนะครับตรงนี้เป็นพวกจุดทักสต็อปนะครับที่จอดรถสำหรับพวกคนขับรถบรรทุกแล้วก็ที่แวะพักนะครับตรงนี้เราก็เคยมานอนพักแล้วนะครับเป็นคลิปนานมาแล้วประมาณ2ปีที่แล้วนะครับมาจอดนอนข้างทางที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมานอนข้างทางอีกรอบนะครับนอนที่เดิมที่ปั๊มเลยตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปแวะซื้อของกินข้างในก่อนนอนนะครับนี่ปั๊มเลิฟตรงนี้เมื่อคลิปที่แล้วเราก็มาแวะตรงนี้เหมือนกันก็บรรยากาศก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับซื้อมาม่าร้อนๆกินเนาะตอนนี้อากาศหนาวไส้กรอกด้วยนะตอนนี้มันยังไม่น่าร้อนเต็มที่ไงไปเข้าไปมาเอาไส้กรอกนะคะนี่ชอบกินเหรอเนี่ยเหมือนแบบไก่บดอ่ะเหมือนนักเก็ตเผ็ดๆนี่จะเอานี้อีกกินอะไรชิ้นเดียวก็พอแล้วเอา2ชิ้นได้ไหมเอา2ชิ้นนะเดี๋ยวก็ต้องกินมาม่าอีกแต่ว่าที่เนี่ยมาม่ามันไม่มีรสที่อยากกินอ่ะต้องไปดูปั๊มอื่นปั๊มอื่นเนาะหิวอ่ะตอนนี้ 5:00 นแล้วนะคะได้ไส้กรอกมากินก่อนนอนอร่อยอ่ะอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้น่าจะหิวแล้วเนี่ยดึกขนาดนี้หิวอ่ะแต่ให้กรอบเค็มอ่ะร้อนเดี๋ยวไปหาดูมาม่าอีกปั๊มนึงเนาะเดี๋ยวมาแวะกดลอตเตอรี่กันเล่นทุกปั๊มเนาะไปปั๊มไหนก็เล่นทุกปั๊มเลยเสียงโชคอ่ะเอาลอตเตอรี่นี้ปะลองดิของเมกะเอา10 บาทเหลืออีก10 เหรียญเอาเป็นหวยขูดดีเนาะเอาไหนเอาอันไหนนี่ไง10 เหรียญเอาแผ่นเดียวเหรอเอา2 แผ่นได้ไหมแล้วแต่ยูอะถ้า2 แผ่นก็ต้อง5 เหรียญเอาห้าเอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ก็ได้ใบละ5 เหรียญลอตเตอรี่ไปลุ้นกันนี่ในที่สุดก็ได้มาม่ามากินนะคะเนี่ยร้อนๆเลยนี่สรุปได้ที่เซเว่นนะคะตรงข้ามปั๊มเลิฟสดน้ำซุปร้อนๆก่อนนอนเนาะอากาศเย็นๆสดน้ำซุปร้อนๆฟินมากแค่มาม่าก็ฟินแล้วนี้เรากินอยู่หน้าปั๊มไพลอตนะครับเดี๋ยวจะนอนกันตรงนี้ตอนนั้นก็เวนดี้นะครับที่เราเคยมาซื้อก่อนหน้านี้เราก็เคยแวะเวนดี้มาแล้วนะครับตรงนั้น
ไรอ่ะติดที่บังตาเตรียมตัวนอนก็เปิดหน้าต่างไปด้วยนะครับสองบานให้ลมมันเข้าเตรียมที่นอนกันแล้วนะครับนี่นอนตรงนี้เลยอันนี้นอนข้างๆเวนดี้เลยนะครับนี่หนาวไหมครับคืนนี้หนาวค่ะก็อุ่นแล้วไปนอนโอเคครับงั้นเราขอตัวนอนกันก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนเราก็นอนกันตรงนี้นะครับจอดรถนอนตรงหน้าเวนดี้ตรงนี้ปั๊มไพลอตตรงนี้ในมินิมาร์ทก็เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ร้านเวนดี้ตรงนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ดูปลอดภัยดีนะเพราะว่ามีคนคอยทำงานตรงนี้ตลอดไงเราก็เลยมาเลือกจอดนอนตรงนี้ข้างหลังตรงนู้นก็เป็นทรัคสต็อปนะครับเป็นที่จอดรถของพวกรถบรรทุกนะครับกลางคืนก็จะเสียงดังหน่อยนะก็จะได้ยินเสียงรถบรรทุกแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็ดูปลอดภัยดีตรงนี้แต่ก็อาจจะรำคาญเสียงรถบรรทุกหน่อยเพราะว่ารถบรรทุกเขาจะมาจอดนอนกันตรงนี้ไงเขาจะขับเข้าขับออกกันฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับก็จะเป็นปั๊มเลิฟนะครับที่เมื่อคืนเราแวะไปกินข้าวกันแต่ว่าตรงนู้นมันไม่มีที่จอดไงเพราะว่าเขาก่อสร้างด้วยแล้วก็คนจอดรถตรงนั้นเต็มแล้วส่วนปั๊มไพลอตตรงนี้มันที่จอดรถกว้างไงครับสวัสดีตอนเช้าครับเป็นไงบ้างนอนสบายไหมสบายนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพที่นอนของเรานะครับง่ายๆสบายสบายอันนี้ก็เป็นแอร์เบสนะครับที่นอนเป่าลมแล้วก็ปูผ้ามีผ้าห่มนะครับแล้วเราก็เอาถุงนอนมาเผื่อด้วยนะ2อันแต่ว่าไม่หนาวเนาะเมื่อคืนถุงผ้า2ผืนก็อุ่นประมาณแบบ 6-7 องศาแล้วก็เรามีที่บังตาเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับเอามาติดไว้รอบกระจกเลยเพราะว่าความเย็นมันจะเข้ามาทางกระจกนะครับเราเอาฉนวนกันความร้อนเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันก็จะสามารถกักเก็บความร้อนในรถได้นะครับทำให้ในรถมันอุ่นนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเซตอัพของเรานี่นะครับก็เป็นที่บังตานะครับฉนวนกันความร้อนสามารถเก็บความร้อนข้างในได้ให้มันอบอุ่นข้างในนะครับตรงนี้ก็เปิดกระจกไว้นะครับนี่ก็มีฉนวนกันความร้อนอันนี้ผมก็จะใช้เป็นเหมือนตะข่ายนะครับซื้อมานี้เอามาครอบไว้เอาไว้กับพวกกันแมลงกันอะไรเข้าแต่ส่วนที่เป็นฉนวนกันความร้อนเนี่ยผมตัดปะเองนะครับอันนี้วัดขอบวัดขนาดแล้วก็มาตัดเองเลยนะครับอันนี้ส่วนข้างหน้าก็เป็นที่บังแดดทั่วไปนะครับหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปพอจัดเซตที่นอนข้างหลังนี้ก็จะมีของมาไว้ข้างหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นติดรถนะครับนี่แล้วข้างบนนี้ก็เป็นกล่องใส่สัมภาระของจูลี่นะครับอุปกรณ์สัมภาระต่างๆแล้วก็ไว้ข้างบนนะครับข้างในรถเราก็เอาไว้นอนเราเคยนอนข้างหลังตัวนู้นนะครับหัวมุมตรงที่รถตู้จอดอ่ะเราเคยทำคลิปจอดรถนอนข้างทางครั้งแรกของเรานะครับตรงนั้นก็จะไกลๆคนหน่อยแต่ก็มีไฟสว่างเหมือนกันนะมีสปอตไลท์ทั่วเลยแต่ตรงนี้ก็ดีบรรยากาศตอนเช้าอากาศประมาณ 6-7 องศาเย็นๆหน่อยเช้านี้บนต้นไม้นี่ก็มีเสียงนกร้องเจียวจ้าไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนกเดี๋ยวเราไปอาบน้ำข้างในปั๊มเลิฟกันนะครับนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับสาขานี้นะครับค่าอาบน้ำ20 เหรียญนะครับนี่ไปนี่นะครับเขาจะประกาศนัมเบอร์ข้างในว่าเลขที่เท่าไหร่ห้องอาบน้ำที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปใส่รหัสเข้ากันครับฝากคนดูเลยนะครับนี่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ว้าวนี่ห้องอาบน้ำของเรานี่ครับเมื่อกี้เราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับก็ล็อกให้เรียบร้อยนี่นะครับห้องน้ำปั๊มเลิฟสาขานี้ก็ห้องเล็กๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยที่เราอาบน้ำในปั๊มก็มีพัดลมไปด้วยล้างหน้าเก้าอี้นั่งซ่วมตรงนี้นะครับ
นี่นะครับก็เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับที่เขาให้มาเราสามารถขอเพิ่มได้นะครับนี่ก็เป็นที่อาบน้ำนะครับสะอาดดีนะครับนี่มีสบู่มีอะไรให้ด้วยแอบถ่ายเหรอเดี๋ยวโดนวิธีการอาบน้ำที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าทรัคสต็อปแทบทุกที่ในอเมริกาเลยนะครับที่เป็นพวกทรัคสต็อปเนี่ยเขาจะมีบริการอาบน้ำแล้วก็ซักผ้าให้ด้วยนะครับจะมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าให้เราด้วยวิธีการก็คือเราเข้าไปที่เคาน์เตอร์หรือว่าเราจะใช้แอปก็ได้นะครับเราก็โหลดแอปของปั๊มมานะครับอันนี้ของเป็นของปั๊มเลิฟเราโหลดมาแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาโลเคชันไหนแล้วก็กดจองที่อาบน้ำนะครับแต่ของผมนี่คือเรา walk in ไปที่เคาน์เตอร์ได้แล้วเราก็บอกเขาว่าเราขออาบน้ำนะครับแล้วเขาก็จะให้นี้เรามานะครับเป็นใบเสร็จแล้วก็จะมีเขียนว่าลูกค้าหมายเลขอะไรเขาจะเรียกบนป้ายนะครับห้องน้ำเขาจะบอกเลยว่าไปห้องที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น shower 2นะครับไปห้องที่2แล้วก็มีพินโค้ดใส่รหัสเข้าห้องน้ำไปที่เราทำให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า10นาทีแล้วเราไม่มาห้องน้ำนะครับโค้ดนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเขาจะเรียกลูกค้าคิวถัดไปแต่ว่าเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีคนอาบน้ำมันไม่ยุ่งไงเราก็เลยได้คิวเลยก็คือแบบไม่ต้องรอปกติบางคนถ้าเกิดว่าจ่ายตังค์แล้วเนี่ยต้องรอเขาเรียกไงว่าห้องน้ำว่างเมื่อไหร่เราก็จะได้อาบแต่นี่คือไม่ยุ่งเราก็ได้อาบเลยส่วนราคาค่าอาบน้ำนะครับก็แล้วแต่ปั๊มแล้วแต่รัฐแล้วแต่เมืองด้วยนะครับอย่างที่นี่นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ราคา20เหรียญนะครับของปั๊มเลิฟบางรัฐบางเมืองก็อาจจะถูกกว่านี้หน่อยนะครับก็15 16เหรียญก็มีนะครับโอเคครับเราอาบน้ำกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันนะครับใช่ไปกินเลยครับหิวตัวนี้ก็มีโมเทลให้นอนระหว่างทางด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากพักผ่อนสบายๆไม่ต้องนอนในรถเนี่ยก็นอนตรงนี้ได้สำหรับนักท่องเที่ยวเอาไว้เดินทางเนี่ยนี่นะครับถึงแล้วนะครับเบรกฟาสต์เราใกล้ๆกับที่เราจอดรถนี่แหละร้านเดนนี่เบรกฟาสต์แบบอเมริกันกินใกล้ๆนี่แหละเนาะพวกตามที่จอดรถทรัคสต็อปนี้ก็มีที่ชาร์จเทสลาเหมือนกันนะเนี่ยมีเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงใครมีรถไฟฟ้านี่ก็ไม่ลำบากนะเพราะว่าหาที่ชาร์จง่ายโอ้ยเมนูน่ากินมากเลยอ่ะดูดิฮะมีเฟรนช์โทสต์มีแบบว่าดูดิชอบเลยใช่ไหมอาหารเบรกฟาสต์อเมริกันอย่างนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกมาร้านเนี่ยเดนนี่เดนนี่นี่มีทั่วอเมริกาเลยนะแต่ว่าเราไม่เคยมากินสักทีเนาะได้ฮอตช็อกโกแลตมานะคะฮอตช็อกโกแลตร้อนๆตอนเช้ากับอากาศหนาวหวานสดชื่นอะไรข้างบนวิปครีมหรอข้างบนเป็นวิปครีมหวานสดชื่นนี่อาหารเช้าเราได้แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่เฟรนช์โทสต์สตัฟนะครับโอ้โหน่ากินมากเป็นเฟรนช์โทสต์สตรอเบอรี่แล้วข้างในมีนี่ด้วยเด้อมีครีมด้วยสุดยอดโอ้โหกินของหวานของคาวเลยนะครับนี่เบคอนซอสเสจแล้วก็ไข่ดาวนะครับอันนี้ของบีเป็นอะไรเนี่ยเป็นสเต็กทอดแล้วก็ราดน้ำเกรวี่แล้วก็มันฝรั่งไข่ดาวแล้วก็ข้าวขนมปังของหวานของคาวเช้านี้นะครับไปกินกันเลยเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนเฟรนช์โทสต์ของหวานของโปรดเลยเนี่ยดูดิมีครีมด้วยกินเลยนะหอมมากขนมปังหอมอ่ะเพราะว่าเขาทอดแบบว่าใส่เนยใส่อะไรหอมด้วยแล้วก็ครีมมันหวานซอสสตรอเบอรี่มันก็แบบสไตล์หวานๆอยู่แล้วอันเนี้ยน่ากินอ่ะเน้นเป็นแบบขนมหวานตอนเช้าไงแบ่งฉันกินด้วยนะอันนี้ก็อาหารเช้าทั่วไปปกติอาหารเช้าสไตล์อเมริกันก็เป็นเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยง่ายง่ายดูดิกินเฟรนช์โทสต์หอมมากเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับใหญ่มากอันนี้สเต็กเป็นไงมากเลยเหมือนเนื้อบดอะชุบแป้งทอด
แล้วครีมข้างบนมันอร่อยไหมอืมอร่อยไม่เค็มมากเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อนะครับมาแวะเติมน้ำมันให้เต็มถังกันนี่นะครับก็ยังอยู่ที่ Lost Hill ที่เดิมนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จเติมปั๊มเชลอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปหลายๆคลิปก่อนเติมน้ำมันเนี่ยนะครับก็คือผมจะเติมปั๊มที่มีสัญลักษณ์นี้นะครับท็อปเทียร์นะครับท็อปเทียร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ได้มาตรฐานน้ำมันนะครับของอเมริกาก็คือปั๊มไหนที่มีสัญลักษณ์ท็อปเทียร์เนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับพักรถแถวนี้มันก็มีของอำนวยความสะดวกเนี่ยเนาะดูดิเห็นนะมีที่จอดรถมีร้านค้ามีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยแดดดีมากเลยอ่ะมันแต่ลมเย็นๆหน่อยเนาะนู่นตรงนู้นก็เป็นที่ชาร์จเทสลาฝั่งนู้นก็ที่ชาร์จรถ EV ทั่วไปนะครับชาร์จได้หมดเลยรถ EVขับผ่านมาที่เมืองบอดอนวิลโลนะครับผมเป็นเมืองเล็กๆทางผ่านที่เราจะไปแคมปิ้งกันดูเป็นเมืองเล็กๆเก่าๆเนาะเมืองเล็กๆแบบไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเออเมืองเงียบมากเลยอ่ะดูดิเมื่อกี้ก็เพิ่งไปซื้อฟืนจากร้านค้ามาเมื่อกี้ร้านค้าเล็กๆแถวนี้มีอยู่ไม่กี่ร้านเหมือนเป็นแบบว่าโรงงานซะส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่เป็นพวกเมืองโรงงานอะไรเงี้ยมันก็ปั๊มล้างไม่ได้เมืองชนบทอ่ะเนาะแบบเป็นข้างกลางกับภูเขาทะเลทรายอย่างนี้บ้านใหญ่อยู่เนาะเนี่ยแต่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านคนมีตังค์หรือว่าเนี่ยเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มตรงเนี้ยหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะตรงนี้มันเป็นแบบที่ทำไร่ทำฟาร์มไงสองข้างทางเลยเห็นนะเนี่ยคือนึกว่ามันจะชนบทไงแต่ว่าคือเข้ามาก็คือมีบ้านสวยเยอะเลยอ่ะมันก็ชนบทนั่นแหละแต่ว่าเป็นชนบทแบบเป็นแบบพวกเกษตรกรรมอ่ะเกษตรกรเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มอ่ะเนาะบ้านก็สวยอ่ะน่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มเห็นว่าไหมใช่ฟาร์มอันนี้ฟาร์มยังไม่โตฝั่งนี้ก็มีไร่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้นอะไรอ่ะเฮียไม่รู้เหมือนกันมันยังไม่ออกดอกออกไปแล้วอันนี้มันยังไม่ออกผลไงฝั่งนี้ก็คือไม่มีใบเลยอ่ะมันยังไม่ถึงฤดูของมันมั้งถ้าถึงฤดูมันก็คงจะขึ้นเยอะอ่ะแต่ดู2ฝั่งนี้อันนี้มีใบอันนี้ไม่มีใบมันน่าจะคนละพันธุ์กันคนละพืชคนละชนิดกันโหแถวนี้มีแต่แท่นขุดเจาะน้ำมันนะเนี่ยแสดงว่าแถวนี้นี่น้ำมันเยอะแน่เลยนะมีท่อส่งน้ำมันส่งก๊าซเลยด้วยท่านขุดเจาะเพียบเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปรถทริปนอนข้างทางไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปแคมปิ้งกันต่อแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ